ประชาไทยนิวอะไรครับชื่อปานทองเต็มรักผู้ใหญ่บ้านหมู่8ตำบลบางคุรัตครับผมอำเภอบางทองจังหวัดนนทบุรีงานวันนี้เป็นงานอะไรเป็นงานรณรงค์การเผางดเผาตอซังครับถ้าเกิดเราเผาตอซังเผาฟางมันจะเป็นมลพิษเราก็จะเอาโครงการนี้มาอัดเป็นแท่งเป็นถ่านเอาของที่เหลือใช้เป็นฟางเนี่ยมาอัดเป็นถ่านนะครับความคิดเริ่มต้นนี่มาจากไหนครับมาจากเกษตรเขาคนติดต่อแนะนำมาส่งเสริมมาผมก็เลยให้สถานที่ใช่ใช้โครงการครับผมแล้วใช้พื้นที่ตรงไหนครับพื้นที่นาตรงนี้เลยครับสถานที่ครับผมแล้วทำอะไรบ้างครับเริ่มต้นเลยจนถึงวันนี้ทำอะไรบ้างทำเกษตรทำนาสมัยก่อนก็ทำนาอยู่ทำนาตอนนี้เพิ่งจะเก็บเกี่ยวไปผลผลิตแต่เราก็ไม่ได้เผาฟางดูได้เราไม่เผาปกติชาวบ้านเขาก็จะเผาใช่ไหมครับผมโดยมากคนใหญ่ก็จะเผาตอนนี้ถ้าผู้ใหญ่ไม่เผาแล้วทำยังไงบ้างครับไม่เผาแนะนำก็เก็บฟางอัดฟางแล้วก็ย่อยสายโดยนี่ไงน้ำอ้อยใช่ไหมใช้สารเอ็มใช้สารจะย่อยสลายซังครับผมวิธีทำยังไงครับวิธีทำก็เอาน้ำขึ้นน้ำก่อนขึ้นน้ำใส่นาแล้วก็เอาสารไปโรยตามนาในที่ซังเอามาจากไหนครับเอามาจากซื้อมาบ้างพื้นที่เกษตรก็อุดหนุนมาสนับสนุนมาคือเราไม่ได้ทำเองไม่ทำเองครับแต่ว่าต้องใช้มาย่อยสลายครับผมซังเช่าใช่แทนการเผาผลเป็นยังไงครับผลมันก็ได้อยู่ครับแต่ก็ใช้เวลาหน่อยแต่ก็ดีกว่าเผาดีกว่าเผาการเผานี่ไปเพิ่มก็เป็นค่า PM 2.5 โลกร้อนหลายอย่างครับก็ตรงนี้โครงการนี้ก็ดีนะครับถ้าเกิดเราจะฝากถึงรัฐบาลได้ไหมฝากถึงรัฐบาลถ้าเกิดสนับสนุนเครื่องตัวนี้ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเขามีที่ตำบลละหนึ่งเครื่องก็ยังดีให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเขาไปทำงานไปเก็บไปซื้อฟางจากชาวบ้านจากชาวนาแล้วก็เอาฟางตัวนี้มาเข้าเครื่องตัวนี้ที่ใหญ่หมายถึงเครื่องตัวอัดที่เป็นถ่านก็แสดงว่าถ้าเราเก็บฟางไปส่วนหนึ่งแล้วเราก็ไม่ต้องเผาใช่ถูกเพราะที่มันหนักเดียนหนักคือหนักซังนี่เรียกซังซังเนี่ยมันไม่ย่อยสลายมันย่อยยากแต่ไอ้พวกตอข้าวเนี่ยมันย่อยง่ายย่อยสลายง่ายกว่าผู้ใหญ่ก็ฝากอีกครั้งนึงฝากรัฐบาลด้วยให้เอาส่งเสริมเครื่องอัดตัวนี้เลยไอ้เครื่องอัดที่เป็นถ่านเครื่องอัดฟางไอ้เครื่องอัดที่เป็นถ่านเนี่ยอันนี้คือเครื่องอัดฟางแต่เอาเครื่องตัวที่เป็นอัดเป็นถ่านเลยอ๋อสามารถเอาฟางนี่เป็นทำเป็นถ่านได้ใช่เป็นถ่านเนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี่ยแบบในถุงเนี่ยเดี๋ยวก่อนสมควรที่ให้รัฐบาลนำหนุนเลยจะให้ชาวบ้านอย่างเดียวชาวบ้านเขาไม่มีปัญญาทำใช่แล้วต้นทุนมันสูงก็อยากให้ฝากรัฐบาลให้มาให้เอาเครื่องตัวเนี้ยตำบลละตัวก็ยังดีทั่วหมู่บ้านเลยเขาได้ไม่เผากันครับครับผมครับเรื่องของการนำเวสครับหรือขยะเนี่ยครับจากการเกษตรเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆครับก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีการพัฒนากระบวนการมีการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับก็เรามาจากศูนย์เทคโนโลยีเกษตรนวัตกรรมจังหวัดนนทบุรีโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับเราก็ทำงานร่วมกับทางจังหวัดนะครับเอาโจทย์วิจัยต่างๆเนี่ยมาพัฒนาต่อยอดนะครับสร้างผลิตภัณฑ์แล้วก็ที่สำคัญก็คือเราเอาวัตถุดิบที่อยู่ในท้องถิ่นเนี่ยครับมาใช้ประโยชน์นะครับเพื่อสร้างพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือสามารถลดต้นทุนให้กับเกษตรกรนะครับงานที่ทำในวันเอามาในวันนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่เรื่องของถ่านจากทุเรียนนะครับซึ่งเราใช้เทคโนโลยีที่เผาแล้วก็ทำให้เกิดการอัดเป็นแท่งครับก็เดี๋ยวให้น้องเขานำเสนอเพิ่มเติมครับผมก็จะเป็นการศึกษานะครับการใช้ประโยชน์จากเปลือกทุเรียนนะครับก็จะเอาเปลือกทุเรียนมาทำปฏิกิริยาทางความร้อนเคมีก็คล้ายๆกับการเผาแต่ว่ามันอาจจะยังไม่เกิดเปลวไฟแต่ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นพวกไบโอชาร์ครับซึ่งไอตัวไบโอชาร์เนี่ยก็จะได้ค่าความร้อนสูงเนื่องจากตัวทุเรียนเนี่ยมันมีพวกวอลทายสารระเหยแล้วก็แร่ธาตุอะไรเยอะครับแต่ว่าตอนนี้นะผมก็ศึกษาเรื่องการขึ้นลูกไปด้วยครับก็จะสามารถนำเปลือกทุเรียนเนี่ยไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในสารพันธุ์ได้เลยครับแล้วก็การแปลงเนี่ยครับต้องไปมีกระบวนการบดก่อนใช่ไหมครับอ๋อก็มีลดขนาดก่อนครับเพื่อให้มันขึ้นลูกง่ายแล้วก็เอาไปทดลองได้ง่ายครับครับ
นอกจากนี้ก็จะมีพวกนี้นะครับเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรนะครับอย่างอันนี้ก็เป็นแกนต้นมันสำปะหลังนะครับซึ่งเราเอามาพัฒนาเป็นโฟมที่ใส่ไว้ในบรรจุภัณฑ์ต่างๆรวมถึงพัฒนาเป็นทรายแมวครับที่เป็นทรายแมวรักโลกนะครับที่มันสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติก็อันนี้จะเป็นเส้นใยจากใบสับปะรดนะครับซึ่งเราสามารถเอามาใช้ในการทอผ้านะครับได้นะครับวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรยังสามารถเอามาใช้ในการผลิตสารมูลค่าสูงหรือผลิตสิ่งมีชีวิตอื่นๆอย่างเช่นเห็ดนะครับเราสามารถเอาฟางข้าวหรือเอาตัวชานอ้อยนะครับมาใช้เป็นวัสดุเคาะนะครับซึ่งทําให้ลดระยะเวลาการเจริญเติบโตของเห็ดถางเช่าในขณะเดียวกันก็เพิ่มปริมาณของสารสําคัญด้วยนะครับอันนี้จะเป็นกระบวนการที่เราจะเอาพวกวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรนะครับอันนี้เป็นขยะผักนะครับเราก็เอาขยะผักเนี่ยมาแปรรูปให้กลายเป็นน้ําตาลนะครับโดยผ่านกระบวนการทางเคมีชีวภาพนะครับเราก็มีการพัฒนาเรื่องของการตึงเอนไซม์ท้ายที่สุดแล้วเราจะได้วัตถุดิบที่จะเอาไปใช้ในการผลิตสารมูลค่าสูงอย่างเช่นพวกไบโอพลาสติกหรืออาจจะเป็นสารตกแต่งกลิ่นรสนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสารมูลค่าสูงแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องของไบโออีโคโนมีด้วยนะครับอันนี้คือน้ําตาลก็เราเปลี่ยนผักครับหรือวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรอย่างเช่นพวกฟางข้าวชานอ้อยนะครับให้กลายเป็นน้ําตาลซึ่งเป็นน้ําตาลที่เราจะเอาไปผลิตต่อเป็นสารมูลค่าสูงนะครับครับอันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่เกิดขึ้นจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือแล้วก็โดยแล้วก็หน่วยงานอื่นๆด้วยครับนอกจากมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือก็จะมีมทล.สุวรรณภูมิที่มาร่วมมือกับเราในการที่จะพัฒนาเรื่องของงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีครับโครงการอย่างนี้เราต้องวิ่งเข้าไปหาหน่วยงานอื่นเพื่อให้หน่วยงานอื่นมาติดต่อจริงๆเราก็ลงพื้นที่อย่างนี้นะครับเราก็จะได้จดวิจัยจากตัวเกษตรกรเองนะครับเราลงพื้นที่กับทางเกษตรจังหวัดเกษตรปศุสัตว์จังหวัดเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนะครับประมงจังหวัดนะครับทุกหน่วยงานที่เราบูรณาการร่วมกันนะครับก็ลงพื้นที่ก็จะได้โจทย์จากเกษตรกรมาว่าถ้าใครสนใจติดต่อได้ที่ไหนถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมนะครับเรามีของจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเราจะมี Facebook Page นะครับสามารถกดติดตามได้นะครับโดยพิมพ์คําว่าศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดนนทบุรีนะครับก็สามารถส่งเมสเซจมาได้นะครับทาง Facebook นะครับจะเป็นช่องทางหรือสามารถติดต่อผ่านทางเกษตรจังหวัดนะครับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนะครับหรือหน่วยงานราชการต่างๆที่อยู่ในสังกัดกระทรวงเกษตรนะครับเพราะเราทํางานร่วมกันอยู่แล้วครับคันชิก่อนนะครับจากบริษัทแอโร่กรุ๊ปนะครับวันนี้ก็คือเรานําโดรนทางการเกษตรนะครับมาส่งเสริมเป็นโครงการของเดป้านะครับก็คือเดป้าจะมีงบประมาณก็คือสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรก็คือให้ 60% แล้วเกษตรกรรวมกลุ่มกันเอาไปพ่นเนี่ยก็คือ 2,500 ไร่แล้วส่วนที่เหลือ 40% ก็คือเอาเงินที่ไปรับจ้าง 2,500 ไร่ครับมาสมทบกับในโดนตัวนี้ก็คือจะได้โดนไปใช้ในงานของกลุ่มครับประโยชน์ของจัดในวันนี้ก็ได้โดนตัวนี้ก็คือจะใช้ในการพ่นทั้งชีวพันธุ์ทั้งเคมีนะครับตัวโดนลำหนึ่งเนี่ยสามารถวันหนึ่งทำงานได้ถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ยังเป็นรุ่นเล็กเป็น16ลิตรนะครับที่เข้าโครงการตัวนี้จะทำงานได้วันหนึ่งประมาณ 50-60 ลิตร60ไร่ต่อวันนะครับตัวนี้เกษตรอำเภอนะคะการทำเกษตรอำเภอทุกท่านรับงานกลางวันเสร็จเรียบร้อยแล้วพ่นทั้งยาฆ่าแมลงได้ทั้งชีวพันธุ์ได้หมดครับอันนี้ก็คือเราสามารถไปทำงานพวกนี้ได้เลยแล้วสามารถออมแม่ค้าก็ถ้าหว่านข้าวเราต้องเปลี่ยนถังครับเป็นถังหว่านแล้วก็ใช้สามารถทำได้เหมือนกันครับก็คือหว่านข้าวหว่านปุ๋ยได้เหมือนกันครับก็แสดงว่าบริษัทของท่านเนี่ยในส่วนของพิธีกรก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะและขออนุญาตลาไปใช่ครับก็คือมีโอกาสส่งเสริมให้เกษตรกรได้ใช้เครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้นนะครับแล้วก็อนาคตเราจะได้พัฒนาต่อไปได้ครับเป็นโครงการก็คือว่า 40% เนี่ยจะเป็นของกลุ่มเกษตรกรมีเงินที่เหลือ 40% เอามาชำระเองก็ได้หรือว่าไปกู้ธกส.หรือว่าเอาไปรับจ้างพ่นแล้วเก็บเงินจากรับจ้างพ่นเอามาชำระได้อยู่ครับก็แสดงว่าไม่ได้ทำในนามบุคคลครับทำในนามกลุ่มครับของกลุ่มครับใช่ครับใช่ครับ
กลุ่มแป้งใหญ่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอะไรพวกนี้ที่รวมกลุ่มกันแล้วสามารถเข้าตรงนี้ใช่ครับใช่ครับรัฐบาลส่งเสริมในเรื่องพวกนี้ครับครับผมขอบคุณครับประชาไทยนิวออนไลน์ครับ